ความคืบหน้ากรณีของพันตำรวจโทบัญญินนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ สืบเนื่องมายาวนานนะคะตั้งแต่เรื่องของสำนวนการโอนหุ้นเสียชูวงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งคดีค่ะก็คือเรื่องของการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะคะวันนี้ความคืบหน้าก็คือว่าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีการนัดสืบพยานค่ะในคดีของการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาซึ่งเป็นอดีตเจ้าของสำนวนโอนหุ้นเสียชูวงนะคะ วันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ปรากฏออกมาค่ะพันตำรวจโทบัญญินกลับคำให้การสารภาพนะคะกลางศาลค่ะก็ยอมรับสารภาพว่าอุ้มฆ่าเผาทำลายพี่ชายผู้พิพากษาจริงก็ตัวเองเป็นคนที่แต่งชุดตำรวจไปอุ้มหน้าสารเพื่อต่อรองคดีโดยบอกว่าโมโหผู้พิพากษาลำเอียงกดดันจนขาดสตินะคะก็กรณีนี้เกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวเล่าย้อนนิดน,นึงก็คือว่าทางด้านของพันตำรวจโทบัญยินและพวกเนี่ยนะคะก็คือจำเลยในคดีนี้เขามีการไปก่อเหตุอุ้มฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษาหญิงซึ่งผู้พิพากษาหญิงคนนี้เป็นคนที่จะตัดสินกรณีของการโอนหุ้นเสียชูวงค่ะก็ระหว่างนั้นเนี่ยมีการข่มขู่นะคะบอกว่าให้ผู้พิพากษาหญิงเนี่ยตัดสินยกฟ้องคดีเพื่อแลกกับชีวิตของพี่ชายนะคะ วันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าทางด้านของพันตำรวจโทบัญญินก็มีการรับสารภาพแล้วนะคะในคดีนี้มีจํำเลย6คนก็คือพันตำรวจโทบัญยินเป็นจําเลยที่1และนอกนั้นก็คือพวกพ้องอีก5คนด้วยกันนะคะในความผิด9ข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตองไว้ก่อน เพื่อปกปิดความผิดของตนเองหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้ก่อนหน้านี้มีการฝากขังผัดแรกแล้วนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทีมอุ้มค่าให้การรับสารภาพทั้งหมด5รายให้การรับสารภาพคงเหลือเพียงแต่พันตำรวจโทบัญญินคนเดียวนะคะที่ ไม่ได้ให้การรับสารภาพแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ก็ให้การรับสารภาพแล้วค่ะสำหรับจำเลยที่3นะคะก็คือนายนรงศักิ์ก็มีการถแถลงให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ โดยทนายความจำเลยที่3ขอยื่นคำให้การในวันนัดตรวจหลักฐานค่ะส่วนพันธ์ตําหมดโทบัญญินจำเลยที่1ขณะนี้ถูกแยกไปขังยันเรือนจำกลางบางขวางภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็น่าจะยังจำกันได้นะคะมีกระแสข่าวว่าจะมีการแหกคุกพันธ์ตําหมดโทบัญญินนะคะตอนนั้นก็มีข่าวออกมาเลยค่ะว่าจะมีการระเบิดเรือนจำหรือว่าจะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อชิงตัวนะคะไม่นานมานี้เอง ตามที่สารกำหนดวันนับสืบพยานที่โจทก์และจำเลยทั้ง6เนื่องจากจำเลยที่1 2 4 5ยื่นคำให้การใหม่ โดยจำเลยที่1ก็คือนายบรรยินยื่นคำร้องขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเป็นการรับสารภาพตามคำให้การก็คือว่าจำเลยที่1คือนายบรรยินเนี่ยก่อเหตุในคดีนี้จริงก็มีการร่วมกับจำเลยที่3ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ก็คือมีทั้งน้ำมันยางรถยนต์สังกะสีอิฐบล็อก เพื่อจะไปใช้เผาทําลายศพนายวีระชัยสกุลตับประเสริฐซึ่งคนนี้ก็คือพี่ชายของผู้พิพากษาที่เสียชีวิตไปนะคะมีการนําอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังจุดเกิดเหตุที่เผาศพนายวีระชัยก็ไปเผาที่บริเวณเขาใบไม้อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2563 ซึ่งการเตรียมการดังกล่าวเนี่ยเพื่อที่จะจับตัวพี่ชายของผู้พิพากษาค่ะมาบังคับขู่เข็นแล้วก็ไปต่อรองคดีกับผู้พิพากษาก็คือนางสาวพานิดาซึ่งเป็นคนที่เป็นคนพิพากษาคาดีของการโอนหุ้นนั่นเองนะคะจำเลยที่1ก็คือนายบรรยินเนี่ยมีเจตนาจะนําตัวนายวีรชัยไปกักขังไว้ที่บ้านพักที่ใช้สําหรับหาเสียงเลือกตั้งซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอตาคลีและหากจาก และหากหลังจากที่จับตัวนายวีราชัยมาขังไว้แล้วก็จะไปต่อรองกับผู้พิพากษานะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่สำเร็จค่ะนางสาวพนิดาไม่ทำตามข้อเรียกร้องนะคะจำเลยที่1ก็เลยต้องฆ่านายวีราชัยและเผาทําลายศพเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าในการให้การข้อมูลกับตำรวจเนี่ยนะคะทางพวกของคุณบัญญิน,นก็บอกว่าระหว่างทางที่กำลังนำตัวนายวีรชัยเนี่ย ไปที่จุดที่จะนําตัวไปเนี่ยปรากฏว่านายวิราชัยดิ้นรนขัดขืนการควบคุมตัวขณะที่นั่งอยู่เบาะหลังค่ะตอนนั้นก็นั่งอยู่กับจําเลยที่4ที่หนะคะซึ่งจําเลยที่3ก็นั่งอยู่เบาะด้านซ้ายหันไปชกนายวิราชัยเพื่อให้หยุดการดิ้น ก็เป็นเหตุนะคะทําให้นายวิรชัยเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะก็เป็นการบอกว่าเป็นการชกหรือว่าการซ้อมในรถไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่แรกแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อเหตุในรถเสร็จนะคะปรากฏว่านายวิรชัยเกิดเสียชีวิตก็เลยนําตัวไปเผาทําทลายศพตอนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ